เช้านี้เราสองคนจะพาไปเกาะติดกันต่อสำหรับเส้นทางของพายุเฮอริเคนเบริลซึ่งก็พบเลยครับว่าเคลื่อนเข้าไปแล้วก็โจมตีที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างดูจากภาพบางช่วงเราจะเห็นนะครับว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องแล้วก็มีลมพัดแรงอีกด้วยนี่คือภาพที่นำมาฝากกันนะครับเราเองก็จะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวนี้ซึ่งจากข้อมูลพบว่าพายุเฮอริเคนเบอร์ริลนั้นก็พัดถล่มรัฐเท็กซัสของสหรัฐด้วยกระแสลมแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตามวันและตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ต้องมีการปิดท่าเรือขนส่งน้ำมันและก็มีการยกเลิกเที่ยวบินโดยสารจำนวนหลายร้อยเที่ยวธุรกิจห้างร้านหลายแห่งพังเสียหายรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนอีกมากกว่า 84,000 หลังก็พังเสียหายไปเช่นเดียวกันครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐแถลงค่ะว่าสำหรับเฮอริเคนเบอร์ริลพัดขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองมาตากอต้าในรัฐเท็กซัสในช่วงเช้าด้วยความเร็ว128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่งผลทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งหรือ storm surge และยังมีฝนตกหนักอีกด้วยซึ่งเฮอริเคนลูกนี้คาดการว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยโดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่รัฐอาคันซอในช่วงเช้าวันนี้โดยพบว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนครับเบอร์ริลเองเนี่ยก็พัดถล่มประเทศหมู่เกาะแคริบเบียนและมีผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่ประมาณ10คนอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและมีเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากตลอดเส้นทางที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวผ่านขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ